มาดูอีกหนึ่งเรื่องนะคะคุณผู้ชมวันนี้เนี่ยที่อำเภอภาชีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาปรากฏว่ามีเหตุเพลิงไหม้นะฮะแล้วทีนี้ที่มันเป็นประเด็นเนี่ยก็คือเรื่องของสุขภาพาเพราะว่าสิ่งที่มันไหม้ไหม้ที่โกดังร้างแล้วก็ร้างร้างอันนี้เป็นโกดังที่ถูกปิดไปเพราะว่าเขาเจอว่ามีการลักลอบ เ,เก็บสารเคมีที่ไม่ถูกกฎหมายนะทีนี้ยังไม่ได้เอาไปทําลายเนื่องจากจํานวนมันเยอะมากนะครับก็รอไว้ตรงนี้ก่อนดันไฟไหม้ขึ้นมาคุณผู้ชมแต่เจ้าของโกดังเนี่ยเขายืนยันนะว่าไม่มีทางที่จะเป็นไฟฟ้าลัดวงจรเพราะว่าถูกตัดไฟไปนานแล้วนะอตอนนี้ก็ต้องรอดูว่าตกลงเนี่ยมันเกิดจากอะไรตัวเจ้าของของ,ของกลางเนี่ยแอบให้ใครมาลักลอบเผาเพื่อทําลายหลักฐานหรือไม่อันนี้ก็เป็นหนึ่งในข้อสงสยัยแต่ประเด็นก็คือว่า พอสารเคมีเหล่านี้มันถูกไฟไหม้เนี่ยมันก็ระเหยไปในอากาศชาวบ้านแถวนั้นเนี่ยเขาได้กลิ่นสารเคมีใช่ไหมครเพราะฉะนั้นอันนี้มันน่าห่วงว่าจะเป็นอันตรายหรือไม่อย่างไรก็ตามไฟเนี่ยดับเรียบร้อยนะครับเพราะว่าเจ้าหน้าที่ระดมฉีดโฟมไปถึง6000ลิตรเข้าไปในโกดังก็ควบคุมเพลิงได้แต่มันก็ยังเหลือเป็นพวกกลุ่มควันเล็กน้อยนี่อยู่นะครับ สำหรับเหตุเพลิงไหม้ตรงนี้เนี่ยอย่างที่บอกคุณผู้ชมไปนะส่วนที่เป็นห่วงกันมากที่สุดก็คือกลิ่นควันของสารเคมีที่มันถูกไฟไหม้เนี่ยแล้วมันลอยไปตามทิศทางลมเป็นระยะทางถึง5กิโลเมตรประเด็นก็คือว่าแล้วมันเป็นสารอันตรายหรือเปล่านะครับเบื้องต้นเจ้าหน้าที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมเขาก็เลยเอาเนี่ยเป็นเครื่องตรวจวัดทั้งแกส๊สแล้วก็ไอระเหยสารเคมีมาตรวจวัดตั้งแต่ตรงรอบๆจุดเกิดเหตุก็คือรอ,รอบๆโกดังอันเนี้ยปรากฏว่าอยู่ในเกณฑ์ปกติ คือตรงนี้มันควรจะเป็นจุดที่เข้มข้นที่สุดปรากฏว่าตรงนี้ก็ยังอยู่ในเกณฑ์ปกตินะฮะเขาก็ลองห่างขึ้นออกไปรัศมีโดยรอบ500เมตรก็ปรากฏว่าปกติห่างออกไปอีกเป็น1กิโลเมตรรัศมีรอบๆโกดังก็ปกตินะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยเขาก็ไม่ได้ประมาทฮนะทางโรงพยาบาลภาชีเขาก็เลยเปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินเอาไว้รองรับผู้ป่วยจากการสูดควันสารเคมีแต่ว่าจนถึงตอนนี้ก็ปรากฏว่า ยังไม่มีนะยังไม่มีใครที่เข้ามาที่โรง,โรงพยาบาลว่าเจ็บป่วยจากการสูดสารเคมีเข้าไปทางสาธารณสุขจังหวัดตอนนี้เขาก็เชิงรุกครับออกไปแจกหน้ากากอนามัยชนิด N95 ที่ใช้กันฝุ่น PM 2.5ได้ด้วยนะครับให้กับบรรดาพี่น้องประชาชนเพื่อป้องกันฝุ่นละอองไว้ด้วยส่วนภายในโกดังเนี่ยสภาพที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยนะ โกดังเก็บสารเคมีแห่งนี้ตอนนี้เพลิงสงบแล้วครับแต่ว่ามันยังคงมีกลุ่มควันคลุ้งๆอยู่เล็กน้อยอย่างที่เห็นเนี่ยนะมันจะมีฝ้าๆอยู่เขาก็พยายามเอาทรายมากลบนะครับเพื่อไม่ให้มันฟุ้งกระจายออกไปนอกสถานที่แล้วจะไปกระทบต่อชุมชนทีนี้ตัวโกดังแห่งนี้เนี่ยใช้เก็บสารเคมีที่เป็นกรดเข้มข้นอยู่หลายชนิดเลยแล้วถังที่ใส่สารเคมีนี้ก็ถังใหญ่นะ200ลิตรก็มีพันลิตรเลยก็มีนะครับรวมถึงจะมีสารเคมีอื่นๆอีกประมาณ4 0 0 0ตัน ตันหนึ่งก็1โล4 0 0พตันก็คือ4ล้านโลฮะแล้วก็ยังมีสายยางเก่าซึ่งพวกนี้มันเป็นวัตถุไวไฟอย่างดีนะครับสารเคมีทั้งหมดเหล่านี้ถูกยึดเป็นของกลางไว้เพราะว่าก่อนหน้านี้เจ้าของโกดังเขาบอกว่าคนมาเช่าตอนแรกมาบอกเขาว่าจะเช่าทำลานจอดรถถึงเวลากลายเป็นว่าเอามาเก็บสารเคมีผิดกฎหมายทีนี้พอโดนตำรวจเข้ามาจัดการเรียบร้อยแล้วเนี่ยของมันยังทิ้งไว้ในนี้เพราะว่าต้องลองงบประมาณในการเอาไปทำลายเนื่องจากว่ามันไม่ใช่แค่ไปทิ้งทิ้งเหมือนกับขยะอย่างอื่นได้มันจะอาจจะเป็นอันตรายได้ แต่ก็ไม่ใครคิดว่าอยู่ดีไฟฟ้าในนี้ก็ไม่มีนะแต่บนันดันกลับเกิดเพลิงไหม้ขึ้นมาซะก่อนนะขณะที่ทางด้านท่านนายกก็รับทราบเรื่องนี้แล้วนะครับคุณเศรษฐาทวีสินก็ห่วงใยเหตุการณ์ลัวว่าประชาชนในพื้นที่จะได้รับผลกระทบจึงได้สั่งการให้ผู้ว่าร,ราชการจังหวัดแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือประชาชนที่อาศัยอยู่ในแถบใกล้เคียงไม่ให้ได้รับอันตรายหรือว่าผลกระทบจากกลุ่มควันสารเคมีแล้วก็สั่งให้หาสาเหตุข,ของการเกิดเพลิงไหม้และแก้สถานการณ์โดยโดย่วนด้วยกัน